สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาทุกคนไปไหว้พระที่วัดใหญ่กันนะไปตามไปดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเราขับมอเตอร์ไซค์มาจอดที่ที่จอดของรถมอเตอร์ไซค์โดยตรงนะฮะที่เลยไปไปไหว้พระมีร้านอาหารร้านของกินต่างๆด้วยตรงนี้นี่เดี๋ยวเราไปข้ามสะพานตรงนู้นกันบรรยากาศในวันนี้นะครับก็ท้องฟ้าแจ่มใสดูเมฆสวยงามโอ้นกแบบโฉบลมเฉียวลมอยู่นะบนนู้นโอ้โหเล่นลมเดี๋ยวเดินต่อเนื่องนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนประมาณบ่ายโมงนะครับซึ่งตอนนี้ก็คนมาไหว้พระกันเยอะแยะเลยนี่ไปไหว้พระหน้าอุโบสถนะครับก็เขียนไปอู้ตรงนี้วิววัดโอ้โหมันเป็นน้ำแบบว่าน้ำโคลนอะคือน้ำไม่ได้เน่านะทุกคนเหมือนมันเป็นแบบน้ำดินโคลนอะมันก็เลยเป็นสีแบบว่าประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปบูชาดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้พระกันก่อนนะฮะด้านนู้นเป็นศาลานู้นทางนู้นเป็นศาลาบูชาทุบเทียนด้านซ้ายมือเป็นห้องน้ำห้องสุขานี่ไงบูชาทุบเทียนทางนี้ดีกว่าดีเลยอ๋อก็คือใช้บัวหนึ่งดอกนะครับใช้บัวหนึ่งดอกเสร็จไหมโอ้โหมีดอกสีม่วงอยู่ในกลุ่มดอกสีขาวสาธุได้ทุบเทียนแล้วก็ดอกบัวโอ้ดูสิมีดอกบัวสีม่วงอยู่ในดอกกลุ่มสีขาวแต่ว่าเราก็เอาสีขาวเอาดอกเล็กๆแล้วกันเพราะว่าเป็นเด็กน้อยเอาดอกเล็กเพราะว่ายังเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยที่เกิดมานานแล้ววิ่งนี่ไงทุกคนมาถึงด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนตอนนี้เขาจะเป็นแบบจุดใหเราไหว้พระทําบุญนะฮะไหว้พระขอพรเอ้าทําไมมีเสียงอะไรอ๋อเขากําลังบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถอยู่ไปเดินดูพระอุโบสถในวันนี้พระอุโบสถในวันนี้อ๋ออาจจะแบบอาจจะเสียงดังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขากำลังบูรณะอยู่นะสาธุไปจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเอ้าเขาก็ต้องไปจุดขออนุญาตจุดเทียนก่อนจุดเทียนไปตั้งสาธุวิวดับดับดับวิดับดับดับวิดับดับดับสาธุ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 โอ้ยังแบบจุดเทียนก่อนเอ้ยจุดธูปก่อนโอ้ดูยากมากเลยดูยากมากเลยใช้มือเดียวไม่ติดอีกลุ้นไม่ติดยาได้แล้วอ
นี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราไหว้พระอยู่ตรงพระอุโบสถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้กันเนาะโอ้ลมแรงมากนี่วัดใหญ่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดนี้เดิมพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างเมื่อปีพ.ศ.1900โอ้1900อ่ะสำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์ซึ่งไปบวชเรียนมาจากสำนักพระออกไปฝั่งนี้โอ้นี่เห็นด้านหลังจุดที่แบบว่าเราจะมาไหว้พระกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปทางฝั่งพระนอนก่อนดีกว่าไปไหว้พระนอนกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจุดอื่นตอนนี้เขาจะมีพระนอนอยู่ด้านนี้วัดอยุธยานี่เป็นจังหวัดที่เรามาบ่อยมากเลยนะก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลกับวัดต่างๆอ่ะอย่างเงี้ยเยอะมากมาบ่อยมากแต่ก็ชอบมามากวู้เดี๋ยวให้ดูแบบจุดนี้ที่เขาถ่ายรูปกันสวยงามนี่เห็นไหมก็จะเห็นแบบว่ามุมทั้งหมดเลยตอนนี้ไปจุดไหว้พระนะฮะเดี๋ยวพาไปเดินดูด้านในอันนี้เป็นจุดไหว้พระนอนนะครับของวัดใหญ่ชัยมงคลนี่เลยสวยมากสาธุสาธุสาธุสวยมากเลยเนาะยิ่งใหญ่นี่นะครับวัดใหญ่นะครับไปเดี๋ยวเราก็จะออกไปฝั่งนี้ไปดูตรงเจดีย์ใหญ่ของวัดดีกว่านะแบบไม่ค่อยเห็นชาวต่างชาติเขาไม่ค่อยเห็นชาวต่างชาติเขาแบบว่ามาที่นี่คืออยู่ฝั่งตรงนั้นนะต่างชาติอะนั่งไหว้แบบเป็นกิจจลักษณะมากเลยนะนั่งเหมือนแบบนั่งอยู่แล้วคือพนมมือเหมือนแบบสวดอะไรสักอย่างนึงแล้วผู้ชายอีกคนนึงก็เดินมาเดินอ้อมเหมือนเดินเวียนอะคือไทยแท้หรือเปล่ากลายเป็นคนไทยไปแล้วเดี๋ยวไปทางนี้กันต่อนะอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดอีกจุดหนึ่งของวัดนะโอ้ตรงนี้เย็นจังอยู่ใต้ร่มตรงนี้เย็นมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งนะทุกคนเพราะว่าฝั่งนี้คนเยอะแล้วเราจะเดินไปตรงนู้นแล้วก็อ้อมไปเข้าอีกฝั่งแทนแล้วค่อยย้อนกลับมาโอ้นี่วัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะถ้าแบบว่าใครมีโอกาสมาก็มาเนาะสวยมากบรรยากาศตอนช่วงกลางวันนะนี่ชิวๆซึ่งก็จะเป็นแบบว่าเป็นวัดโบราณอ่านเมื่อกี้เนาะไม่ใช่ว่าอะไรนะอ่านเมื่อกี้นะเขาบอกว่าสร้างตั้งแต่ปี1900เนี่ยนานมากสวยงามทำพองเรื่องโหแดดหน้าหนาวบ้านเรานี่คือหนาวกี่วันอะอยากถามก่อนน้องหนาวกี่วันหนาว3วันโอ้นี่ไงนี่ฝั่งด้านนั้นก็มีก็คือแบบว่าอันนี้คือเราอยู่ในวัดนะแล้วก็แบบวัดก็จะสวยนะเพราะว่าอย่างนี้เขาจะมีแบบว่าสนามหญ้าอะไรเงี้ยให้เราเดินชมนะฮะอันนั้นคือป้ายอะไรไม่รู้ลองดูสิเขาเหมือนแบบมีป้ายให้เรามาชมอ๋อนี่ไงเป็นข้อมูลวัดใหญ่ชัยมงคลรูปแบบสันนิษฐานเจดีย์ประธานมีระเบียงล้อมทั้ง4ด้านอาคารหลังคาคุมทางด้านหน้าและด้านหลังคืออุโบสถและวิหารซึ่งส่วนท้ายยื่นล้ำเข้ามาในระเบียงเป็นแบบแผนที่ยมสร้างสืบทอดกันมาในกว่า1ศตวรรษแรกพุทธศตวรรษที่20อุ้ยตรงนี้สวยนี่
มุมนี้เป๊ะมากเลยถ่ายรูปถ่ายรูปอุ้ยแต่มันเอียงเนาะเออเหมือนแบบเหมือนเอียงไปนิดนึงแล้วอะแต่สวยมากเลยโอ้ได้มุมนี้ได้มากมุมนี้ได้มากถ่ายก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนมุมนี้เป๊ะมากเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนสักครู่นะทุกคนโหตรงนี้สวยมากเลยทุกคนคือสวยทุกมุมเอาจริงนะสวยทุกมุมไม่ได้พูดเล่นพูดหัวแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปไปให้คนดูเพราะว่าสวยเพื่อแบบใครไม่ได้มีโอกาสมาบ่อยๆนะก็สามารถที่จะเข้ามาชมในช่อง Sunny On Tour แล้วก็ช่องซอนอได้นะฮะก็จะพาทุกคนไปแบบเที่ยวดูบรรยากาศสถานที่ต่างๆนะแล้วแต่ว่าแบบใครชอบแบบไหนก็ลองแวะเข้ามารับชมกันได้เลยแล้วก็พยายามแบบพาทุกคนไปดูบรรยากาศสถานที่ต่างๆให้เยอะที่สุดเท่าที่จะพาไปได้เนาะสวยมากนี่เนี่ยมุมนี้สวยมันจะเป็นแบบว่าเป็นอิฐเป็นปูนแล้วก็ตัดภาพด้านหลังเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆนะก็จะบอกจริงๆในกล้องอ่ะตอนนี้เราดูในกล้องคือกับภาพจริงๆอ่ะในกล้องคือมันดรอปลงไปแบบครึ่งนึงเลย 50% เลยของจริงอ่ะที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันสวยมากแล้วก็คือมันเห็นความเป็นแบบมิติเป็น3มิติอ่ะก็คือเหมือนแบบเห็นเห็นด้านหน้าเนี่ยเป็นองค์พระนี่ก็คือเป็นแบบเป็นออกมาจากท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันสวยมากแต่แบบถ่ายรูปไปก็โอเคแบบมันอาจจะได้นิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่สู้ตาเราตาเราคือทุกอย่างบอกเลยว่าทุกอย่างที่มันมองด้วยตาสายตามนุษย์นี่คือเป็นอะไรที่สวยสุดแล้วนะเฮียก็แต่ว่าถ้าใครแบบว่ามาไม่ได้จริงๆก็เนี่ยชมด้วยกันนะใช่โอ้นี่พระตรงนี้สวยมากเลยพระพุทธรูปขาวอันนี้เราก็เดินวิ่งเจอแล้วเจอแล้วเป้าหมายของเราน้องเหนียวเหนียวเอาทำไมนิ้วแดงอ่ะเอาอืมไหนดูสิแมวหือนอนเหรอเอาเอาเอาหือขนนิ่มนะอันแมวชื่ออะไรแมวชื่ออะไรแมวชื่ออะไรแมวชื่อไม่บอกน่ารักดีสวยโอ้นี่ตรงนี้ก็สวยมีวัดพระให้ดูบรรยากาศนะทุกคนก็แบบนี่โอ้เอ้าเดินตามฮะเธออยากเข้ากล้องใช่ไหมเธอเป็นดารานะเวลาที่ใครมาที่วัดใหญ่อะเธอก็บอกเลยว่าเธอเป็นดารานะใช่ไหมเธอบอกว่าเธอเป็นดารานะเป็นดาราของวัดนะเนี่ยใครมาก็มาเล่นกับน้องได้นะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะลงมาเล่นแล้วเนี่ยเอ้ยทำเป็นหญิงอะที่แรกอ่ะคนสุดท้ายก็มาเล่นกับเขาไม่มีปอกคอนะแต่คนอืมแมววัดเอ้ยแมววัดแมววัดแหละแมวของหลวงพ่อเอาไปแล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปฟังโซนด้านในกันฮะอันนี้คือมาบริเวณด้านในขององค์พระแล้วนะโอ้สวยมากตรงเนี้ยมันแบบมันภาพมันสวยอลังการมากเลยโอ้อันนี้เขาปูนแล้วนะเหมือนกันเลยน่าจะเราไปดูด้านหน้าดีกว่าอาจจะบูรณะไปพอสมควรแล้วไงเพราะว่าเราก็มากันได้ระยะหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นแบบฟิวเนี่ยเห็นไหมฟิวที่วัดมหาธาตุอ่ะวัดมหาธาตุวัดรัชบูรณะที่เราไปก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบมันจะมีพระเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วอันนี้คือเขาบูรณะแล้วก็จะเห็นเป็นฟิวนี้เลยเนี่ยมันสวยเพราะว่ามันแบบข้างหน้ามันเป็น
อย่างนี้นะแล้วก็ข้างหลังมันเป็นแบบวิวท้องฟ้ามันก็เลยสวยสีมันตัดกันอะโอ้วัดใหญ่ชายมงคลในอนาคตถ้าสมมติเอ้ยในแบบเนี่ยในอดีตอ่ะคงจะแบบโอ้โหคนคงน่าจะเยอะมาทำบุญกันอย่างเงี้ยเนาะเช้าก็หิ้วตะกร้ามาเช้าก็หิ้วตะกร้ามาทำบุญไงอ๋อนี่เขาอ๋อเนี่ยประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศกันนี่นะครับอ๋อด้านบนเขากำลังก่อสร้างกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปดูด้านบนนะว่าเป็นยังไงนะคนเต็มเลยดูท้องฟ้าก็สวยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันครับไปไหว้พระกันเนี่ยบริเวณด้านข้างเหมือนแบบว่าวัดก็บูรณะไปพอสมควรแล้วเนาะคือบูรณะแบบโดยการอ้างอิงของเดิมอะนะก็ไม่ได้สูงมากนะไม่ได้สูงมากเท่ากับหายใจเหนื่อยหายใจหอบไม่ได้สูงมากเท่ากับหายใจหอบโอ้องค์พระใหญ่มากขนาดเราขึ้นมาสูงขนาดนี้ยังไม่พ้นเสียนพระเลยทุกคนคิดดูเดี๋ยวเดินขึ้นไปกันอ๋ออันนี้เข้าแบบไปด้านข้างเดี๋ยวขอขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วค่อยออกไปด้านข้างกันตอนนี้หายใจหอบดูสิโอ้ด้านในสองโอ้ยนเหรียญทุกคนเดี๋ยวพาเดินลงด้านล่างนะฮะไปดูด้านล่างกันไม่ได้แล้วเกาะอยู่อ๋อไม่ได้เกาะที่เราปีนมาโอ้นี่เลยนี่เลยได้มุมละวิเย็นมากโอ้วิวด้านบนแต่ก็ไม่ได้สูงมากไงก็เลยอาจจะเห็นแบบเล็กๆน้อยๆเราขึ้นมาฝั่งซ้ายแล้วก็เลยต้องเดินมาทางฝั่งนี้เสร็จแล้วพุทธรูปเนี่ยเป็นซากปรักหักพังก็ต้องมีการบูรณะไงคือถ้าไม่ทำก็คือพังไปหมดแล้วเขาก็ต้องบูรณะไปเรื่อยๆเรื่อยๆบูรณะทีละหน่อยนะอ้างอิงกับของเดิมเพื่อให้แบบมันยังคงอยู่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูโอ้เนี่ยตรงนี้ก็สวยเดินมุมพระปิดทองหลังพระอย่างนี้เหรอปิดทองหลังพระสวยงามแป๊บๆโอ้ยนี่มีบันไดขึ้นไปเดินขึ้นต่อนะฮะนู่นมันก็มีวัดคืออยุธยาเป็นเมืองแบบว่าแห่งวัดเนาะก็จะเจอแบบเป็นเห็นเจดีย์เยอะมากเลยเดี๋ยวดูตรงนี้สิผมมันโอ้โหแล้วทางลงคือสุดยอดเลยอะอ
เดี๋ยวเดินลงแล้วนะทุกคนประมาณนี้แหละวัดใหญ่สองฝั่งก็จะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับซ้ายขวาสวยดีไปหลังจากไหว้พระกันเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปสถานที่ถัดไปกันต่อซึ่งออกด้านนี้ได้เพราะว่าเราไปฝั่งซ้ายมาแล้วเดี๋ยวเราจะออกฝั่งด้านนี้เพื่อที่จะไปจุดขึ้นรถเพราะว่าทาเคลือบแล้วก็จะออกตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางก็ที่นี่คือวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับถ้าแบบใครมีเวลาก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระได้นะครับที่วัดใหญ่นะฮะแล้วก็มาเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้นะครับสวยมากเลยน้องนกเดี๋ยวเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวัดใหญ่นะครับเราก็จะเดินขึ้นไปรถจักรยานยนต์ของเราเพื่อที่จะขับไปสถานที่ถัดไปกันแล้วนะครับมีให้อาหารปลาตัวนี้ด้วยเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย